ณ ลัติจูด 78-81 องศาเหนือกลางมหาสมุทรอาร์กติกอันกว้างใหญ่หมู่เกาะสวาลบาร์ดคือดินแดนสุดขั้วที่เต็มไปด้วยความน่าทึ่งอาณาจักรน้ำแข็งแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลกและทานน้ำแข็งและเป็นพื้นที่แห่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนอนาคตของโลกในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจความลับและความสำคัญของดินแดนอันห่างไกลแห่งนี้ว่าเหตุใดสวาลบาร์ดจึงกลายเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับโลกอนาคตครับงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะกล้วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนานKLARITY Japan Ginkgo Biloba สารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai channel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหมู่เกาะสวาลบาร์ดคือดินแดนภายใต้อธิปไตยของนอร์เวย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างแผ่นดินใหญ่นอร์เวย์และขั้วโลกเหนือประกอบไปด้วยเกาะหลักคือสปิตแบเกนและเกาะน้อยใหญ่อื่นๆภูมิประเทศส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยฐานน้ำแข็งภูเขาสูงและฟยอร์ดท่ามกลางสภาพอากาศแบบอาร์กติกที่หนาวเย็นตลอดปีชุมชนหลักคือเมืองลองเยียบีนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 2,600 คนจากหลากหลายเชื้อชาติรวมถึงชุมชนชาวไทยที่เข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวชื่อสวาลบาร์ดมีความหมายว่าชายฝั่งเย็นในภาษานอร์เวย์โบราณซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่การค้นพบโดยนักสำรวจชาวดัตช์วิลเลม บาเรนส์ในปี 1596 ปัจจุบันหมู่เกาะแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสวาลบาร์ดเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน Midnight Sun และคืนขั้วโลกหรือ Polar Night อย่างสุดขั้วตั้งแต่วันที่19 เมษายนถึง 24 สิงหาคมดวงอาทิตย์จะไม่รับขอบฟ้าเลยเป็นเวลา 4 เดือนเต็มทำให้ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงสว่างในทางกลับกันตั้งแต่วันที่14 พฤศจิกายนถึง 29 มกราคมคือช่วงเวลาแห่งความมืดมิดที่ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยแม้จะไม่มีแสงแดดแต่ท้องฟ้ากลับถูกแต่งแต้มด้วยแสงจันทร์แสงดาวและที่สำคัญที่สุดคือแสงเหนือที่ปรากฏให้เห็นอย่างงดงามเกือบทุกคืนปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครใจกลางเมืองลองเยียบีนคือที่ตั้งของ Svalbard Global Seed Vault หรือที่รู้จักกันในชื่ออุโมงค์เมล็ดพันธุ์วันสิ้นโลกโครงการนี้สร้างขึ้นลึกลงไปในภูเขาหิน120 เมตรที่อุณหภูมิคงที่ -18 องศาเซลเซียสเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชอาหารจากทั่วโลกปัจจุบันอุโมงค์แห่งนี้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้มากกว่า 1.33 ล้านตัวอย่างณสิ้นปี 2024 ซึ่งเปรียบเสมือนการรับประกันความมั่นคงทางอาหารของโลกในยุคที่ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตั้งของอุโมงค์ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อภัยพิบัติทุกรูปแบบแม้กระทั่งการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 130 เมตรเพื่อให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคตสถานะของสวาลบาร์ดถูกกำหนดโดยสนธิสัญญาสวาลบาร์ดปี 1920 ซึ่งระบุให้นอร์เวย์มีอำนาจอธิปไตยแต่พลเมืองจาก 48 ประเทศผู้ลงนามสามารถเข้ามาอาศัยและทำงานได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าทำให้ที่นี่กลายเป็นเขตปลอดวีซ่าเพียงแห่งเดียวในโลกนอกจากนี้สนธิสัญญายังกำหนดให้สวาลบาร์ดเป็นเขตปลอดทหารอีกด้วยในอดีตเศรษฐกิจของหมู่เกาะขับเคลื่อนด้วยการล่าวานและการทำเหมืองถ่านหินแต่ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การท่องเที่ยวและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนกฎหมายท้องถิ่นหลายข้อมีความพิเศษไม่เหมือนใครเช่นการห้ามเลี้ยงแมวเพื่อปกป้องประชากรสัตว์ปีกพื้นเมืองการบังคับให้ผู้ที่เดินทางออกนอกเขตชุมชนต้องพกอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวจากหมีขั้วโลกและที่แปลกที่สุดคือการไม่อนุญาตให้มีการฝังศพบนเกาะเนื่องจากชั้นดินเยือกแข็งคงตัวจะรักษาสภาพศพไว้โดยไม่เน่าสลายซึ่งอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ น่านน้ำรอบสวาลบาร์ดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลถึง19ชนิดที่นี่คือแหล่งรวมของวาฬหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงวาฬสีน้ำเงินสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวาฬฟินวาฬเบลูก้าและวาฬหลังค่อมนอกจากนี้ยังมีวาฬหายากอย่างนาวาฬที่มีงาแหลมยาวและวาฬหัวคันศรซึ่งมีอายุยืนยาวกว่า200ปีแมวน้ำ4ชนิดและวอลรัสอีกหลายพันตัวก็มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลแห่งนี้วอลรัสจะใช้งาของมันขุดหาอาหารจากพื้นทะเลซึ่งเป็นการช่วยปลดปล่อยสารอาหารกลับคืนสู่น้ำและเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆมีขั้วโลกประมาณ 2,650 ถึง 3,000 ตัวในกลุ่มประชากรทะเลบาเรนส์สวาลบาร์ดคือบ้านของหมีเหล่านั้นราว270ตัวบนบกและกว่า700ตัวบนน้ำแข็งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังบีบให้พวกมันต้องปรับตัวอย่างหนักเมื่อน้ำแข็งในทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ล่าแมวน้ำลดน้อยลงหมีขั้วโลกจึงใช้เวลาบนบกนานขึ้นและเริ่มหันมาล่ากวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนปี 2000 การศึกษาทางพันธุกรรมยังพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของหมีขั้วโลกลดลง 3-10% เนื่องจากการละลายของน้ำแข็งทะเลที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและผสมพันธุ์ระหว่างกลุ่มย่อยซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันและเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของพวกมันในระยะยาวสวาลบาร์ดยังเป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกอีก2ชนิดได้แก่สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกและกวางเรนเดียร์สวาลบาร์ดสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกมีการปรับตัวที่น่าทึ่งโดยสามารถเดินทางข้ามทวีปจากสวาลบาร์ดไปยังแคนาดาเป็นระยะทางกว่า 4,400 กิโลเมตรโดยใช้น้ำแข็งในทะเลเป็นสะพานส่วนกวางเรนเดียร์สวาลบาร์ดเป็นสายพันธุ์ย่อยที่มีขนาดเล็กและขาสั้นกว่ากวางเรนเดียร์ทั่วไปเพื่อลดการสูญเสียความร้อนการศึกษาทางพันธุกรรมพบว่าพวกมันมียีนพิเศษที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันในอุณหภูมิที่ต่ำและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จากพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยบนยอดเขาใกล้เมืองลองเยียบีนคือที่ตั้งของสถานีดาวเทียมสวาลบาร์ดหรือสวาลแซตซึ่งเป็นสถานีภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมในวงโคจรขั้วโลกด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้สวาลแซตสามารถรับส่งสัญญาณจากดาวเทียมได้ในทุกๆรอบของการโคจรซึ่งเป็นความสามารถที่สถานีส่วนใหญ่ในโลกทำไม่ได้ปัจจุบันสวาลแซตมีเสาอากาศกว่า100ต้นให้บริการแก่องค์กรอวกาศชั้นนำของโลกอย่าง NASA และ ESAและเป็นศูนย์กลางสำคัญในการรับส่งข้อมูลสำหรับดาวเทียมสำรวจโลกดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนที่นิโอเลซุนก็เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยนานาชาติที่สำคัญที่สุดในเขตอาร์กติกอดีตเมืองถ่านหินแห่งนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยจากกว่า20ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์ที่นี่มุ่งศึกษาวิจัยใน4สาขาหลักได้แก่ชั้นบรรยากาศระบบนิเวศบนบกระบบนิเวศในฟยอร์ดและทานน้ำแข็งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อทำความเข้าใจและสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินคือหัวใจหลักของเศรษฐกิจสวาลบาร์ดตลอดศตวรรษที่20การค้นพบถ่านหินคุณภาพสูงได้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างเมืองขึ้นจอห์น มุนโร ลองเยียร์นักธุรกิจชาวอเมริกันเป็นผู้ก่อตั้งเมืองแห่งแรกในปี 1906 ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองลองเยียร์บีนในปัจจุบันเมืองถ่านหินไม่เพียงแต่สร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ยังสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันท่ามกลางความโดดเดี่ยวของขั้วโลกปัจจุบันการทำเหมืองส่วนใหญ่ได้ยุติลงแล้วและสวาลบาร์ดกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นเขตปลอดคาร์บอนภายในปี 2030 โดยเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนและหนึ่งในความหวังที่สำคัญคือพลังงานความร้อนใต้พิภพเนื่องจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของเกาะทำให้มีอุณหภูมิใต้ดินสูงกว่าพื้นที่อื่นซึ่งสามารถนำมาใช้ในระบบทำความร้อนของเมืองได้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานไฮโดรเจนซึ่งจะผลิตจากพลังงานลมบนแผ่นดินใหญ่นอร์เวย์และขนส่งมายังสวาลบาร์ดในรูปแบบแอมโมเนียเพื่อความปลอดภัยก่อนจะนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าอีกครั้งซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกที่สะอาดและยั่งยืนสำหรับอนาคตสวาลบาร์ดกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าพื้นที่ใดในโลกโดยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 5-7 เท่าในปี 2024 อุณหภูมิได้ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20.2 องศาเซลเซียสการละลายของถ่านน้ำแข็งเป็นไปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยสูญเสียมวลน้ำแข็งไปถึง 61.7 กิกะตันซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้น 0.17 มิลลิเมตรปรากฏการณ์การขยายขั้วโลกกำลังเร่งให้ทะเลบาเรนส์อาจปลอดจากน้ำแข็งโดยสิ้นเชิงภายในปี 2030 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบสภาพอากาศโลกอย่างมหาศาลขณะเดียวกันการละลายของชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือ permafrost ก็กำลังปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ถูกกักเก็บมานานนับพันปีออกมาซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตนี้ให้รุนแรงขึ้นการละลายของชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือ permafrost กำลังคุกคามโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนอย่างรุนแรงบ้านเรือนกว่า250หลังในเมืองลองเยียบีนมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกรื้อถอนเนื่องจากฐานรากที่เคยปักอยู่ในน้ำแข็งเริ่มไม่มั่นคงและทำให้อาคารทรุดตัวปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บ้านเรือนแต่ยังรวมถึงสนามบินถนนและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการซ่อมแซมและสร้างใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินได้นอกจากนี้การละลายยังปลดปล่อยสารเคมีและแร่ธาตุหนักที่เคยถูกกักเก็บไว้ออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วยในช่วงศตวรรษที่ 17-18 สวาลบาร์ดเคยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมล่าวานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลังจากนักสำรวจชาวดัตช์ได้ค้นพบหมู่เกาะแห่งนี้บริษัทจากอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ต่างเข้ามาตั้งฐานล่าวานโดยมีเป้าหมายหลักคือวานหัวคันศรซึ่งมีไขมันคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในยุโรปฐานล่าวานที่ใหญ่ที่สุดคือสมีเรนเบิร์กหรือเมืองไขมันวานของชาวดัตช์อุตสาหกรรมนี้ดำเนินไปกว่า200ปีจนกระทั่งประชากรวานลดลงจนเกือบสูญพันธุ์ซึ่งกลายเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืนปัจจุบันวานหัวคันศรได้เริ่มกลับคืนสู่หน้าน้ำสวาลบาร์ดอีกครั้งแม้จะยังคงมีจำนวนน้อยมากก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์เมล็ดพันธุ์โลกที่ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพหรือความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวข้ามพรมแดนทางการเมืองถือได้ว่าสวาลบาร์ดเป็นเมืองแห่งอนาคตที่มองไปข้างหน้าให้กับมนุษย์สร้างความมั่นคงและความร่วมมือเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายจากธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองครับ